ปรีดาชื่นจงวันกุลครับก็เป็นเอเชียแปซิฟิก Regional IT Manager ของบริษัทเมอร์คไลน์ครับถามว่าเรื่องของการถ่ายรูปจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นมัธยมก็ตอนนั้นคือเริ่มแรกนะคือเข้าชมรมถ่ายรูปที่โรงเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับพอขึ้นมาในระดับมัธยมก็มีการรวมกลุ่มกับเพื่อนนะครับแล้วก็พอดีก็อยู่ในชมรมเหมือนกันแล้วตอนนั้นไม่มีใครที่อยากจะเป็นประธานเพราะว่ามันมีงานมีอะไรเยอะก็เลยอาสาขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแต่ถามว่าทำไมถึงชอบแคนนอนคืออาจจะเป็นเพราะฟีเจอร์บางอย่างที่ตอนนั้นที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราคลิกแล้วก็มันตอบโจทย์ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วพอมันเริ่มใช้มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการลงทุนใช่ไหมก็คือมีการซื้อเลนส์ซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆมันก็เลยเหมือนกับว่าคือเรามาทางหน้านี้ละคือถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะกระไรอยู่ครับแล้วก็พูดถึงของอย่างของแคนนอนคือเขาก็ได้มีการคีปอัปเดตพวกเทคโนโลยีตามมาค่อนข้างดีนะครับก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าคือที่ใช้ก็โอเคอยู่แล้ว